ต้องเริ่มต้นโดยการขออภัยนะครับเวลาคนไทยเนี่ยเวลาทำอะไรผิดต้องขออภัยและเขาก็จะยกโทษให้อย่างแรกคือที่ผมสับสนเรื่องวันวันเดิมกำหนดไว้เป็นวันที่21ประกาศไปเป็นวันที่21จองห้องเป็นวันที่21นะครับแต่ผมเนี่ยเข้าใจว่าเป็นวันที่14ด้วยการที่ระบุวันให้คุณแปมเขาจองเนี่ยระบุเป็นวันที่14ผมว่านึกก็เป็นวันได้เป็นวันที่14เขาบอกผมแล้วล่ะว่าเป็น21เอาไหมผมบอกไม่มีห้อง14ก็ต้องเอา21แต่ผมยังอยู่เป็น14ผมก็ดูในปฏิทินของผมก็14ผมก็เริ่มเชิญวิทยากรเป็นวันที่14แต่ละคนก็ขยับโน่นขยับนี่เพื่อให้ลงวันที่14ให้ได้ในที่สุดก็ลงครบเดือนที่แล้วพอมาจัดงานผมก็คอนเฟิร์มกับพวกเราว่า14เจอกันแปมก็บอกไม่ใช่21เอาละทีนี้วุ่นเลยพอวันจันทร์ก็ไปเคลียร์ว่าวันที่14พอจะมีห้องไหมก็จริงๆณวันนี้ตอนนี้นะครับห้องชั้น3ซึ่งเป็นห้องเล็กห้องที่เราใช้ห้องที่สวยหน่อยนะครับว่างอยู่แต่ว่าคนจัดงานตอนบ่ายเนี่ยเขาจองไว้เขายังไม่ใช้ตอนเช้าแต่เขาไม่อยากให้มีคนไปใช้เขาจะเตรียมห้องนะครับเป็นอย่างนั้นถ้าเราจองก่อนก็ได้แต่ว่าเขาจองไปแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องเคารพกติกากันห้องนี้ตอนเช้าว่างตอนบ่ายไม่ว่างก็เลยต้องเอาห้องนี้ตอนเช้านะครับแล้วห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่เมื่อก่อนเราเคยบอกตลาดหลักทรัพย์หลายปีก่อนนะครับ 2-3 ปีก่อนว่าห้องเล็กไปทำไมไม่ใส่ใหญ่กว่านี้เพราะว่าลองดูรูปนะฮะเมื่อก่อนนี่นะฮะบรรยากาศมานี่ทอล์กสิ้นปีไปเป็นอย่างนี้อีกรูปนึงหนักกว่านี้นะครับไม่มีเลยครับอีกรูปนึงออกมารูปเดียวอีกรูปนึงหนักกว่านี้เพราะนั่งพื้นกันเต็มไปหมด อีกรูปนึงที่นั่งพื้นเต็มเนี่ยตลาดหลักทรัพย์บอกถ้าจัดแบบนี้อีกครั้งนึงจะไม่ให้ใช้ห้องคือที่พื้นข้างหน้าตามทางเดินคนเต็มหมดซึ่งผิดระเบียบการใช้ห้องอาจจะเกิดอันตรายก็หลังจากนั้นเราก็ทำมาเป็นห้องนี้แทนห้องนี้เราก็ยังตื่นเต้นมีคนแอบนั่งข้างๆกันนะฮะเราสั่งกับช่างกล้องว่ากรุณาอย่าไปถ่ายให้เห็นคนนั่งพื้นเพราะว่าเขาจะไม่ให้เราใช้นะครับหลังจากเดือนนี้ครับเราก็เริ่มทำ Facebook Live เพราะเราคิดว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดคนที่ไม่มีโอกาสมาเราคงไม่สามารถไปสัมมนาหาเขาได้นะครับก็ให้เขาดูสดมีต่างประเทศมีอะไรเรียกร้องมาเราก็ทำ Facebook Live คนจากเต็มห้องก็จะค่อยๆหดมาทีละ2แถว3แถว4แถว6เดือนจะเหลือเท่านี้ฮะใน6เดือนหลังจากนั้นเหลือเท่าที่เป็นทุกวันนี้นะครับเราก็เลยคิดว่างั้นเราลงไปข้างล่างดีกว่าภาพตรงเนี้ยเราจะเห็นกราฟอะไรไม่ชัดเลยฉายอะไรให้ดูก็ไม่เห็นนะฮะจอก็ไม่คมนะครับจะเห็นว่าเนี่ยภาพไม่ชัดทั้งที่ควรจะคมแต่ถ้าลงไปข้างล่างพวกเราจะเห็นว่านั่งใกล้ๆและเห็นชัดทุกอย่างดีหมดนะครับออกโทรทัศน์สวยมากก็เลยตัดสินใจไปใช้ห้องข้างล่างปีหน้าผมก็เลยแก้ปัญหาว่าเราจองแน่นอนจ่ายตังค์ล่วงหน้าถ้าเขายอมนะครับล็อกเลยนะครับแล้วเป็นห้องชั้นล่างทั้งหมดทุกครั้งเป็นวันเสาร์เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่18มกราคมนะครับเสาร์ที่18มกราคมเป็นงานแรกหลังจากนั้นเดือนกุมภามีเดือนเดียวนะครับเดือนกุมภามีเดือนเดียวที่เป็นวันอาทิตย์นะเดี๋ยวแปมก็จะส่งรายละเอียดให้พวกเรานะครับเดือนกุมภาเป็นวันเดียวที่เป็นวันอาทิตย์แต่ที่เหลือนี่จะเป็นวันเสาร์ทั้งหมดนะครับเริ่มวันเสาร์ที่18มกราคมซึ่งเสาร์ที่18มกราคมเนี่ยหัวข้อแรกจะเป็นเรื่องของนโยบายพลังงานไทยหุ้นไฟฟ้าหุ้นน้ำมันหุ้นปิโตรเคมีหุ้นพลังงานทางเลือกหุ้นกราฟหุ้น EA หุ้นปตท.หุ้นพวกนี้ทั้งหมดนะครับอยู่ในกลุ่มพลังงานคนที่มาพูดเป็นปลัดกระทรวงพลังงานที่ผ่านมาเนี่ยเรากลัวมากเรื่องพลังงานว่าอยู่ๆรัฐบาลใหม่มาก็จะเปลี่ยนชั่วเปลี่ยนชั่วเจ๊งกันมากคนนึงรวยคนนึงเจ๊งได้อย่างหน้ามือหลังมือนะครับก็เลยเรียนเชิญท่านปลัดพลังงานคนกุลิศสมบัติสิริมาคุยนโยบายให้ชัดเจนว่าขยะจะให้เท่าไหร่ไอ้นั่นจะให้ไหมไอ้นี่จะเป็นยังไงมองไป3ปี5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไง LNG เนี่ยตกลงจะให้กฟผ.ทำหรือให้ปตท.ทำมีผลต่อตลาดหมดนะครับก็ให้ท่านมาพูดชั่วโมงหนึ่งผมกับอาจารย์นิเวศจะสัมภาษณ์นะครับเมื่อกี้มีคนถามผมว่าเอ๊ชื่อเดิมเป็นผมกับอาจารย์เสน่ห์กับอาจารย์นิเวศสัมภาษณ์อาจารย์สุภวุฒิเอ๊ะทำไมกลายเป็นอาจารย์เสน่ห์ถ่ายไหมฮะว่าทำไมไม่ตื่นยังบอกผมว่า 10:45 จะบอกเฮ้ย
10:45 นะก็ขึ้นเวทีต้องมาก่อนเนี่ยเป็นวิทยากรจะเดินถือชาเขียวขึ้นเวทีได้ยังไงกว่าเรื่องกูเรื่องมึงก็ไปจัดกูจัดการของกูเองได้นี่คือคำพูดสุดท้ายที่คุยกันเมื่อวานตอนเย็นวันนี้โผล่มาตอนไหนผมไม่แน่ใจแต่มาแน่นอนไม่เคยเบี้ยวนะครับมาแน่นอนแต่เขาเป็นคนต้องการชีวิตส่วนตัวมากนะครับเพราะว่าที่ในตัวเขามีน้อยอาจารย์เสน่ห์ที่ในตัวเขาเยอะก็แบ่งให้คนอื่นเป็น public area ได้อาจารย์นิเวศที่ในตัวก็มีนิดเดียวอีกอย่างหนึ่งอาจารย์นิเวศกับผมมี advisor จากอเมริกามานะครับเป็น advisor ที่ดูแลผมดีมากนะครับเรามีวันนี้เพราะท่านอย่างนั้นจริงๆเลยนะครับถ้าไม่เป็นปัญหาพวกเราผมอยากเชิญท่านมาด้วยซ้ำไปแต่ว่าคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวผมก็เชิญท่านมานะครับตอนนี้ท่านก็เดินไม่ค่อยไหวแล้ว70กว่าแล้วก็อาจารย์นิเวศก็เป็นหนึ่งในคณะที่ช่วยกันเชิญท่านมานะครับมีลูกศิษย์ปัญญาเอกทั้งหมด 6-7 คนที่ชวนมานะครับต่างวัยกันต่างตำแหน่งกันมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งเป็นปลัดกระทรวง3กระทรวงแม้กระทั่งเป็นปลัดกระทรวงการคลังมาก่อนนะครับก็จะยุ่งกันนิดหน่อยผมก็วิ่งไปต่างจังหวัดวิ่งมาตอนนี้เลยส่งจัดมันนี่ทอล์กตอนนี้ก็เลยส่งท่านไปนครวัดไปให้เขมรดูแลชั่วคราว3วันเราก็มาจัดงานของเราตรงนี้นะครับก็จะยุ่งทั้งอาจารย์นิเวศทั้งผมนะครับต้องขออภัยพวกเราอีกอย่างนึงที่จะยุ่งสับสนและผมไม่แน่ใจถ้ามีปัญหาต้องกราบขออภัยท่านทางบ้านนะครับที่ดู Facebook Live เครื่องของเรานี่ยังไม่เสถียรเลยเพราะเราปรับสถานที่นะครับจากชั้น3ซึ่งเรารู้ตำแหน่งว่าเน็ตตรงไหนจะชัดเคลียร์แบบไหนเนี่ยนะครับพอขึ้นมาบนนี้นะครับวันนี้เราซื้อเครื่องใหม่ซื้อคอมใหม่ซื้อตัวเขาเรียกตัวเปลี่ยนสัญญาณใหม่เนี่ยนะครับเดือนที่แล้วโอเคเดือนก่อนหน้านั้นต้องจ้างมืออาชีพมาทำเสียตังค์ไปเดือนนี้มีปัญหาแต่ผมไม่แน่ใจตอนนี้ทางบ้านมีปัญหาไหมนะครับถ้าทางบ้านเดี๋ยวนั่งครับนะครับถ้าท่านมีปัญหานะครับเรากราบขออภัยด้วยนะครับจะพยายามทำให้ดีที่สุดถ้ามีปัญหาเกิดดูไม่ได้จริงๆนะครับวันจันทร์ค่อยไปดูที่มันนี่ทอล์กนะครับเราจะเอาขึ้น YouTube ให้นะครับจะพยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับต้องขออภัยแล้วต้องขอบพระคุณขอโทษขออภัยพวกเราที่ต้องมานั่งเอ๊ะทำไมข้างๆสบายๆไม่ให้ผมนั่งสาเหตุเพราะว่าเราอยากให้คนดูรายการและประทับใจว่ามันเป็นกลุ่มก้อนมันเอาจริงมันไม่ใช่วงนั่งแหว่งแหว่งแหว่งแล้วก็ทำให้เหมือนกับเวลาพรรคการเมืองเขาจัดอ่ะแหว่งแหว่งคนมาก็ไม่เต็มใจนะรายการของเราคนเต็มใจโดยเฉพาะเดี๋ยวออกไปกินกาแฟอเมซอนเต็มใจเพราะว่าเรามี650แก้วฮะวันนี้ในนี้มี200คนแต่ว่าอยากกินคนละ3แก้วเลยครับกลับไปจะไม่ได้นอน3วันมันเข้มข้นนะครับแล้วก็หวังว่าอเมซอนจะเป็นสปอนเซอร์เราต่อปีหน้าเลี้ยงกาแฟทุกทนนะครับรวมทั้งน้องที่ถือกาแฟเข้ามาขออภัยในห้องเขาห้ามเอาอาหารเข้ามากินเอามาวางแอบๆไว้ได้นะครับครับเรามีซาลาเปาเจ็ดดาก้อนขนมปังเลอแปงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วิทยากรที่เราเชิญเนี่ยรายการนี้เป็นรายการประจำปีนะครับเป็นรายการใหญ่ที่สุดประจำปีซึ่งเราก็จะมีเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องหุ้นส่วนรายการเดือนหน้านั้นนะครับเป็นรายการเปิดปีใหม่เริ่มต้นด้วยที่เรื่องนโยบายพลังงานที่ผมเล่าพวกเราฟังนะครับหัวข้อที่2เนี่ยสำคัญมากคนจะเยอะนักลงทุนรุ่นใหม่จะมาเยอะคือ VI มองหุ้นไทยปี63 VI นะครับเราจะเชิญ VI ที่ขึ้นเวทีกันมา10ปีแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวพ่อตัวปู่ไม่รู้จะตายวันไหนเพราะอายุมากก็จะตายได้นะครับไม่แปลกอะไรดร.นิเวศมีคุณพีรนาถโชควัฒนานะครับมีคุณประชาดำรงสุทธิพงษ์มีคุณหมอพงศักดิ์ธรรมทัตอารีและมีคุณอนุรักษ์บุญแสวงหรือโจลูกอีสานคือวันเดียวเนี่ยครบทุกคนที่พวกเราอยากจะเจอแล้วก็รุมหลังงานก็ไปแยกกันรุมกันเอาเองเพราะว่า5คนนี้มาเจอพร้อมๆกันปีนึงมีครั้งเดียวปีต่อไปอาจจะมีเหลือ4คนเหลือ3คนเพราะตายกันลงไปเกิดได้นะครับเกิดได้นะครับก็ใช้เวลาเกริ่นนำพวกเรามานะครับเราจะเริ่มเข้ารายการนะครับเพราะว่าท่านวิทยากรซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์จริงๆผมจะพูดถึงท่านอาจารย์สุภวุฒิผมก็ต้องพูดถึงดร.ไพโรจน์วงศ์วิภานนท์นะครับซึ่งท่านสอนเศรษฐศาสตร์ผมด้วยท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ2-3วันก่อนนะครับ
นักเศรษฐศาสตร์ก็ส่วนใหญ่จะอย่างเงี้ยชีวิตทำงานหนักมากอาจารย์สุภวุฒินี่ตอนเอาเชิญขึ้นบนเวทีก่อนดีกว่านะครับดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะครับเชิญครับผมก็ว่าไปเรื่อยนะฮะอาจารย์สุภวุฒิเนี่ยตอนที่ยังบินไปอเมริกาบินไปยุโรปเพื่อไปให้ข้อมูลนักลงทุนเนี่ยนะครับจะเหนื่อยมากตอนนั้นเนี่ยอายุอาจารย์อายุ58เนี่ยดูว่า68นะฮะแต่พอเบาลงตอนเนี้ยผมดำขึ้นส่วนเขายังมีแต่ผมดำขึ้นแข็งแรงขึ้นชีวิตมีความสุขซึ่งผมอยากให้พวกเราเป็นแบบนี้ด้วยนะครับจะได้ตายช้าลงยืดเวลาไปอาจารย์สมมติจะอยู่120ปีนะครับถึงนะอาจารย์ถ้าดูตอนนี้น่าจะถึงนะถ้าเทียบกับอาจารย์เนตดูเทียบกับ2ปีก่อนอ่ะนะ2ปีก่อนอาจารย์สมมุติคล้ายๆอาจารย์เนตตอนเนี้ยคือพร้อมจะไปอ่ะตอนนี้น่ะคนละเรื่องแล้วนะเที่ยวไปพูดคนอื่นไม่พูดถึงตัวเองบ้างเลยแหละผมจะผมเองพร้อมจะไปตลอดเวลาเวลาไหนไปก็ได้ครับไม่ขัดข้องนะครับก็ต้องเรียนพวกเราว่าอาจารย์สุภวุฒิเนี่ยท่านจะมีภารกิจวันนี้ท่านมีภารกิจกับบริษัทที่ท่านต้องไปเกี่ยวพันโดยตรงนะครับรับเงินเดือนเยอะแยะจากบริษัทนะครับท่านปลีกตัวมาให้เราปรับเวลาจนได้นะครับประวัติอาจารย์สุภวุฒิสายเชื้อพวกเราคงไม่ต้องลงไปรายละเอียดนะครับว่าเป็นใครอะไรมาเพราะว่าอยู่กับเศรษฐกิจไทยอยู่กับตลาดหุ้นไทยมาตลอดเป็นคนที่ถูกเชิญเป็นรัฐมนตรีคลังไม่รู้กี่ครั้งนะครับไม่เคยรับเพราะว่าไม่อยากยุ่งการเมืองนะครับอยากจะทำสิ่งที่เป็นวิชาการเพียวๆนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยถ้าใครมาเมืองไทยเหมือนต้องไปดูศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอ่ะถ้านักเศรษฐศาสตร์ก็ต้องขอมาเจอสุภวุฒิสายเชื้อนะครับมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับอาจารย์เนี่ยตอนนี้นอกจากเรื่องของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกแล้วอาจารย์จะรู้เรื่องสุขภาพเยอะมากผมชอบมากบทความของอาจารย์ถ้าพวกเราใครไม่เคยอ่านนะครับไปอ่านเลยนะครับเพราะว่าเป็นการย่อยสิ่งที่เราอ่านไม่รู้เรื่องเป็นงานวิจัยของฝรั่งเต็มไปหมดไม่รู้เรื่องเลยนะครับอาจารย์จะย่อยและเล่าให้เราฟังแบบคนที่เราพูดกันฮะเราไปฟังนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเราไม่รู้เรื่องหรอกอาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยรู้เรื่องหมดเลยนะครับทำให้เรามีชีวิตยืนยาวขึ้นได้ทุกคนนะครับอย่างแรกสุดแล้ววันนี้เดี๋ยวใครมาเนี่ยนะครับเดี๋ยววิ่งกลับบ้านทิ้งรถไว้ให้ลูกหลานมาเอาไปวิ่งกลับบ้านอาจารย์บอกวิ่งแล้วแข็งแรงอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวจะขยับใหม่เดี๋ยวก็ผมกับอาจารย์เนก็ต้องนั่งถามนะครับเอาเราจะเริ่มเลยนะครับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยและผลกระทบหุ้นปรบมือให้นี่ไงอย่าเริ่มเลยนะขอพวกเราปรบมือต้อนรับดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะครับและอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณที่วันนี้ทิ้งเงินหลายหมื่นมาดำเนินรายการแทนอาจารย์นิเวศคือดร.สุภวุฒินี่ผมยังลำลึกถึงคุณพ่อของอาจารย์สุภวุฒินะฮะดร.เฉาสายเชื้อครับท่านเป็นปูชนียบุคคลของเป็นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญนะฮะต้องบอกเลยนะครับวันนี้พวกเราจดจำได้นะครับนี่ก็จดจำได้จนถึงวันนี้นะฮะครับนะส่วนเรื่องของเศรษฐกิจก็ต้องถามอาจารย์สุภวุฒิครับก็อาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งเฉียงๆแบบนี้นะครับอาจารย์นั่งหันมาทางผมได้เลยอย่าไปสนใจพวกนั้นนะฮะเราคุยกันกล้องโทรทัศน์เขาได้จับเราชัดขึ้นนะครับเรามีเวลาสักชั่วโมงนึงนะครับอาจารย์ครับอาจารย์มองเศรษฐกิจโลกยังไงครับปีหน้าปีหน้าเศรษฐกิจโลกทุกคนมองกันนะครับว่าเศรษฐกิจจะถึงจุดต่ำสุดแล้วประมาณสักไตรมาสที่1นะครับไตรมาสที่2น่าจะค่อยๆฟื้นไตรมาส3 4ก็น่าจะดีขึ้นนี่ที่หลายคนมองอย่างนั้นอาจารย์พูดถึงปีหน้าใช่ไหมครับปีหน้าใช่ครับปีนี้ไตรมาสที่1น่าจะบอททอมต่ำสุด2 3 4ค่อยๆดีขึ้นใช่ครับคราวนี้คำถามคือว่ามันจะเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคำถามมันจะเป็นจริงกันหรือเปล่าที่เขามองอย่างนั้นก็เพราะว่าอย่างที่บางอย่างที่เราเห็นก็เกิดความชัดเจนมากขึ้นแล้วอย่างเช่นผลการเลือกตั้งของอังกฤษใช่ไหมครับที่ออกมาแล้วว่าบริส จอห์นสันได้คะแนนเสียงข้างมากทำให้เขาจะขับเคลื่อนเรื่อง Brexit ได้ซึ่งน่าจะทำให้มีความชัดเจนนักลงทุนจะได้ลงทุนใครจะทำอะไรก็ได้ทำแล้วไม่งั้นมีแต่ความไม่แน่นอนเลือกตั้งอังกฤษนี่ผมคิดว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนนี่เองใช่ไหมครับใช่ครับงั้นประชาชนคนอังกฤษเนี่ยเขาก็ให้คะแนนบริส จอห์นสันชัดเจนมีเสียงข้างมากในสภาเพียงพอที่จะขับเคลื่อนอะไรก็ตามที่จะขับเคลื่อนแล้วบริส จอห์นสันก็สัญญาว่า Brexit เกิดแน่ภายในปลายปีหน้านะครับอันที่2ก็คือเรื่องผลการเจรจาของอเมริกากับสหรัฐกับจีนเรื่องการค้าซึ่งก็เป็นการสงบศึกไปสงบศึกก็ยังดีทำให้รู้สึกว่า
ไม่มีความเสี่ยงที่จะมีการขึ้นภาษีอีกอย่างน้อยเป็นสิ่งที่ตลาดคาดการณ์นะผมไม่ค่อยเชื่อนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมแต่ว่าสิ่งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความไม่แน่นอนที่ทำให้ทุกคนชะงักไม่กล้าลงทุนไม่กล้าขยายธุรกิจอาจารย์ครับเมื่อเช้าผมอ่านเร็วๆเหมือนกับว่าทรัมป์เขาบอกว่าข่าวเรื่องสงครามการค้าที่จะตกลงกันนะเป็นข่าวลวงเขาว่าอย่างนั้นจริงๆยังไม่ได้ไปถึงเท่าไหร่ผมอ่านไม่รู้ว่าทรัมป์พูดจริงแล้วเป็นข่าวลวงเรื่องทรัมป์อีกทีคือเดี๋ยวนี้มันอ่านแล้วไม่รู้เรื่องว่าใครลวงใครอะฮะจริงๆไม่รู้เลยว่าอาจารย์ได้ตามเขาว่าเป็นยังไงตกลงคือครั้งนี้ยิ่งแปลกนะครับครั้งนี้คือทรัมป์ดีใจมากนะครับทรัมป์เนี่ยดีใจมากบอกโอ้โหมีผลการตกลงครั้งยิ่งใหญ่เลยดีทุกอย่างเลยแล้วก็ทางผู้แทนการค้าของอเมริกาคือนายโรเบิร์ตไลท์ไทเซอร์เนี่ยเขาออกประกาศเป็นฉากจากฉากเลยหลายๆเรื่องเลยนะครับถ้าใครไปอ่านในรายละเอียดแต่แปลกนะครับฝ่ายจีนยังไม่ประกาศเลยนะครับฝ่ายจีนไม่ได้ประกาศแต่เข้าใจว่าฝ่ายจีนก็คงไปในทางนั้นเหมือนกันแต่ข้อสรุปเร็วๆอย่างนี้ว่าในไลท์ไทเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐประกาศว่าเรามีข้อตกลงกับจีนแล้ว1 2 3 4 5นะครับแล้วก็จะมีการลงนามกันคาดว่าระหว่างในไลท์ไทเซอร์กับรองนายกรัฐมนตรีหลิวเหอเดือนมกราปีหน้าซึ่งถ้าเป็นไปตามนั้นเนี่ยคิดว่าตลาดก็จะพึงพอใจในระดับหนึ่งแต่สังเกตว่าตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อคืนเนี่ยขึ้นนิดเดียวแสดงว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่อย่างน้อยก็เป็นการสงบศึกผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่คนอย่างน้อยพอใจว่าเรามีอะไรที่จะทำให้เศรษฐกิจมันจะถึงจุดต่ำสุดแล้วล่ะเศรษฐกิจโลกนะครับสักประมาณไตรมาสหนึ่งเราก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆคราวนี้ถ้าจะไปดูอย่างลึกซึ้งว่ามันจริงอย่างนั้นจริงหรือเปล่าผมยังมีตั้งคำถามอยู่ 2-3 ข้อในใจของผมนะครับผมจะไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะไปได้ดีครับทั้งนี้เพราะว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่าหลายท่านจะเห็นว่าที่ต่างประเทศเนี่ยหุ้นเนี่ยขึ้นประมาณ 25-30% ปีนี้นะครับครับ 25-30% เยอะใช่ไหมครับอาจารย์มาก 25-30% เยอะเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผลประกอบการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทั้งโลกโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยแสดงว่าสิ่งที่ดีใหญ่ขึ้นก็คือ PE จริงไหมครับ PE มันโตแสดงว่าตลาดเนี่ยคาดการณ์ว่าปีหน้าคุณต้องมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่านะไม่อย่างนั้น PE ที่สูงเนี่ยมันอาจจะอยู่ไม่ได้อย่างเช่น PE ที่อเมริกาปกติจะ 13-14 ปลายปีนี้ปิดที่16เท่านะครับประมาณครับประมาณครับงั้นตลาดเนี่ยใส่ข่าวดีเข้าไปในราคาอยู่ค่อนข้างมากแล้วนั่นคือแนวคิดอันหนึ่งแต่มองในอีกแง่หนึ่งที่ดีเนี่ยก็คือว่าอย่างน้อยทุกคนมั่นใจว่าเจอโรมพาวเวลเนี่ยจะมาอุ้มตลาดคือผู้ว่าแบงก์ชาติสหรัฐเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ว่าถ้าเผื่อมีอะไรขึ้นมาคาดการว่าเขาจะลดดอกเบี้ยให้ลดดอกเบี้ยนะครับใช่ครับคาดการถ้าเกิดตลาดมีปัญหาเศรษฐกิจไม่ดีอย่างที่คาดเขาน่าจะลดดอกเบี้ยได้เหมือนกับว่าเจ้าของบ่อนเนี่ยพร้อมที่จะให้เงินคุณถ้าคุณเสียถ้าคุณเล่นแล้วเสียนะคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับคนเลยกล้าอย่างนั้นใช่ไหมฮะคนเลยกล้าเราลุยเข้าไปก่อนถ้ามันไม่ดีอย่างที่คาดเดี๋ยวเขาก็ลดดอกเบี้ยเดี๋ยวเขากระตุ้นเศรษฐกิจให้เราใช่ครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยประชุมของFederal Reserve เนี่ย FOMC เนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐเขาเนี่ยเขาบอกชัดเลยว่าปีหน้าเขาไม่ลดดอกเบี้ยนะครับเขาเรียกว่าดอทพลอตการคาดการณ์ของแต่ละสมาชิกว่าไม่ลดดอกเบี้ยแต่ตลาดยังคาดเลยว่าปีหน้าลดดอกเบี้ยนะครับคือตลาดคาดว่าเฮ้ยแล้วตลาดเนี่ยเขารู้ว่าตลาดฟังได้นะครับแล้วแบงก์ชาติอเมริกาเนี่ยตลาดรู้สึกว่าตัวเองสั่งได้ปีนี้เนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนี่ครับตอนแรกบอกไม่ลดไปสัก3ครั้งเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้ตลาดเนี่ยผมคิดว่าสบายใจว่ามีแบ็กอัพก็คือแบงค์ชาติอาจารย์ครับปีหน้าเป็นปีที่อเมริกาเลือกตั้งหรือเปล่าครับประธานาธิบดีครับผมคิดว่าการเลือกตั้งนี่แหละมันจะน่ากลัวคือตลาดไปมองในแง่ดีนะครับว่าเลือกตั้งไปแล้วนักการเมืองจะไม่กล้าทำอะไรยกเว้นกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีเหมือนเราเลยนะคิดแบบนั้นเลยใช่ครับเลือกตั้งเสร็จน่าจะดีหุ้นปีนี้หลังเลือกตั้งน่าจะดีนะครับแล้วมันก็อย่างที่เราเห็นนะครับเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเขามีเรื่องกับหลายๆคนมากมายเลยเฉพาะกับพรรคเดโมแครตแล้วผมคิดว่าเขาจะค่อนข้างที่จะต่อสู้กันรุนแรงมากนะครับเพราะว่าเขาจะช่วงชิงกันไม่ใช่เฉพาะแค่ตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ว่าแม้กระทั่งในวุฒิสภาเนี่ยเดโมแครตมีอยู่45เสียง
แต่ว่าเขาจะมีการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะมีปกติเลือกตั้งของอเมริกาจะมีสว.เนี่ย100คนแล้วเลือกตั้ง2ปีปีละ30กว่าคนครับรอบนี้เป็นรอบที่แปลกที่ว่าคนของพรรครีพับลิกันเนี่ย20กว่าคนที่จะต้องไปรับเลือกตั้งใหม่ฉะนั้นเดโมแครตเนี่ยเขาจะถือว่าเขาจะมีโอกาสมากๆเลยที่จะชนะเสียงข้างมากในสภาบนด้วยครับซึ่งถ้าเขาได้เนี่ยทรัมป์จะแย่หรือว่าดีไม่ดีทรัมป์ก็ไม่อยู่ด้วยซ้ำหมายความว่าในอเมริกาพวกเรานั้นในอเมริกาเขามี2พรรคการเมืองใหญ่ๆตั้งมาตลอดไม่ถูกยุบไม่สร้างใหม่ไม่อะไรอยู่แบบนั้นนะวนไปวนเขายังมี2พรรคมาเป็น100ปีนะครับเดโมแครตกับRepublican Republican เนี่ยค่อนข้างในทุนเอาอย่างเงี้ย Democrat ค่อนข้างแรงงานประชาชนคนยากจนเป็น2แบบนะครับทรัมป์เนี่ยอยู่พรรค Republican เป็นพวกพรรคในทุนนะครับส่วนพรรค Democrat เนี่ยเมื่อก่อนก็ Hillary Clinton คราวที่แล้วที่ผู้หญิงอ่ะนะฮะปรากฏว่า2พรรคเนี่ยก็จะสู้กันตลอดในสภาล่างของอเมริกาเนี่ยพรรค Democrat เสียงข้างมากฉะนั้นเค้าก็ทําอะไรได้เยอะในสภาวุฒิสภาซึ่งของเขาเลือกตั้งไม่ได้แต่งตั้งเหมือนเรานะครับของเขาเลือกตั้งเนี่ยเดโมแครตจะมีมากริพับลิกันมีมากกว่าอาจารย์สมพจน์บอกเราว่าตอนนี้กำลังจะเลือกตั้งเนี่ยเกิน20กว่าเปอร์เซ็นต์ที่คนจะเลือกตั้งใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นริพับลิกันมีโอกาสที่จะเสียให้กับเดโมแครตซึ่งถ้าเดโมแครตได้เกินครึ่งเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องเลยทั้งบนทั้งล่างเขาจะจัดการกับทรัมป์ได้ดีขึ้นใช่ครับคืออย่างน้อยทรัมป์แกก็ผ่านกฎหมายอะไรไม่ได้เลยจริงไหมครับเพราะว่าสภาทั้งสภาล่างและสภาบนเนี่ยเป็นเสียงข้างมากเป็นเดโมแครตหมดยกเว้นเรื่องเดียวฮะยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องจีนนะจะสังเกตว่าจำได้ไหมครับมีข่าวว่ามีกฎหมายเรื่อง Human Rights Act ที่ฮ่องกงผ่านสภาออกมาที่ไปบอกว่าต่อไปนี้ถ้าคนจีนถ้ารัฐบาลจีนทำอะไรไม่ดีกับฮ่องกงเนี่ยฮ่องกงจะสูญเสียสิทธิพิเศษทางการค้าที่มีอยู่กับอเมริกาในวันนี้กฎหมายอันนั้นนะครับผ่านด้วยเสียงข้างมากในสภาล่าง417ต่อ1เสียงนะคือคนอเมริกาทะเลาะกันทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นเรื่องจีนยกเว้นเรื่องประเทศจีนว่าต้องการที่จะค่อนข้างที่จะรุนแรงกับประเทศจีนแล้วกำลังมีกฎหมายอีกอันนึงที่กำลังจะผ่านหรือไม่ผ่านสภาไม่ทราบนะครับผ่านสภาล่างไปแล้วเหมือนกัน417ต่อ1เสียงต้องไปขึ้นดูสภาบนกฎหมายนี้บอกว่าในกรณีของมณฑลซินเจียงเนี่ยที่มีคนอุยกูเยอะๆเนี่ยนะครับประเทศจีนตามที่อเมริกากล่าวหาเนี่ยเอาคนอุยกูเข้าไปปรับทัศนคติล้านกว่าคนนะครับแล้วก็ เขาบอกว่าอย่างเงี้ยไม่ได้เขาจะออกกฎหมายแซงชั่นเท่าที่ผมเข้าใจนะครับคือ Secretary General ของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ซินเจียงพูดง่ายๆคือผู้ว่าของมณฑลซินเจียงกำลังจะถูกอเมริกาแซงชั่นถ้ากฎหมายนี้ออกมาแล้วรัฐบาลจีนก็แสดงท่าทีไม่พอใจอย่างมากว่าถ้ากฎหมายนี้ออกมาแต่เป็นอะไรที่ทางอเมริกาเนี่ยเขามีเสียงเห็นพ้องต้องกันอย่างมากเลยนะครับสภาล่างสภาบนเนี่ยตกลงอะไรกันไม่ได้สักอย่างยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องประเทศจีนครับเอ๊ะอาจารย์ครับคือโดยอัตโนมัติว่าทรัมป์จะได้เป็นตัวแทนในการเป็นเลือกตั้งประธานาธิบดีฮะใช่ครับเป็นอัตโนมัติใช่ไหมฮะไม่ต้องไม่อัตโนมัติแต่ว่าน่าจะโดยไม่เคยมีการเปลี่ยนโดยประทะโดยประเพณีเนี่ยนะครับไม่เคยมีใครมาคล้ายๆกับมาบอกว่าผมขอมาแข่งด้วยเท่าที่ทราบมาไม่มีฮะส่วนใหญ่ไม่มีนะฮะไม่มีเขาจะยอมให้เทอมที่2ส่วนใหญ่ก็จะยอมกันใช่ไหมฮะก็คือพรรคริพับลิกันจะไม่ส่งคนอื่นเข้ามาแข่งนะครับใช่ครับโดยมารยาทโดยอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับผมใช่ครับแต่ยกเว้นแกติดคุกอ่ะถ้าแกติดคุกเขาก็ส่งคนใหม่เขาเตรียมจะติดคุกแกมันติดคุกอะไรเล่าคือจริงๆมันหัวใจมันอย่างนี้นะท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆการที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยเพราะว่าประเทศไทยเพราะไทยผมจำได้เลยทำให้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีใช่เพราะว่าตอนนั้นตอนก่อนที่จะเลือกตั้งเผอิญตอนช่วงนั้นเนี่ยผมไปอเมริกาพอดีเราไปสำรวจในตอนนั้นไปนิวยอร์กไปเลยเนี่ยนะเราไปสำรวจเลยเหรอฟังเสียงทั่วไปฮิลลารีมาชัดเจนอาจารย์ฟังแล้วฮิลลารีทุกคนพูดฮิลลารีหมดเราไปผมไปวอชิงตันดีซีอะไรเนี่ยนะแต่พอกลับมาถึงตกใจอยู่ๆทรัมป์ชนะเพราะว่าเหตุผลสำคัญคือวันก่อนวันเลือกตั้งนี่ผมรู้กันใจเลยก่อนวันเลือกตั้งจำได้ว่า8พฤศจิกายนนะฮะผมไปตามวัดเนี่ยวันนั้นไปงานศพวัดธาตุทองอ๋ออยู่เมืองไทยตอนนั้นอยู่เมืองไทยใช่พระสวดนะกุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาคือ
พระไทยสวดกันกุศลธรรมะเนี่ยเหรอฮะกุศลธรรมะแบบชัดเจนมากกุศลธรรมะกุศลธรรมะแต่ออกเสียงเป็นทรัมมาเป็นทรัมมาขึ้นเสียงสูงหน่อยกุศลเพราะฉะนั้นงวดนี้ทรัมจะได้ไม่ได้อยู่ที่การสวดของเรานะครับถูกไหมครับอ๋ออย่างนั้นเหรอว่าท่านทองเหรอเดี๋ยวผมถามอาจารย์สุบูรณ์นิดนึงดูเหมือนตอนนี้เศรษฐกิจโลกมันถูกตัวเพลเยอร์มันกลายเป็นอเมริกาแล้วก็จีนตัวอื่นไม่มีบ้างเลยฮะอินเดียอะไรไม่ได้ขึ้นมาบ้างเลยฮะอินเดียยังเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดเล็กอยู่ครับอาจารย์ยังถึงมีประชากรเยอะก็ตามเนี่ยนะถึงประชากรพันล้านคนเนี่ยก็มี GDP สักประมาณไม่ถึง2ล้านล้านนะครับ GDP ประเทศจีน12ครับ GDP อเมริกาเนี่ยประมาณ18 19แล้วครับครับฉะนั้นถึงแม้จะเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะก็ยังแค่เล็กๆมากประมาณสัก 3% ของ GDP โลกนะครับอาจารย์ครับเพื่อความรู้ของพวกเราเนี่ยเศรษฐกิจที่ในโลกที่เรียงลำดับสัก 4-5 อันดับนี่จะเป็นใครอเมริกาอันดับ1เขาวัดที่ GDP ใช่ไหมฮะก็อย่างน้อยกำลังซื้อก็ต้องวัดที่ GDP ครับโอเคอเมริกาอันดับ1อันดับ1ครับจีนอันดับ2เนี่ยจีน12ใกล้เคียงเข้ามาขี่ควบใกล้เข้ามาสักประมาณ 5,000 ล้าน 6,000 ล้านและ6ล้านล้านทุกเรียนนะครับอันดับ3นี่เป็นอันดับ3ต้องเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับ5ล้านล้านนะครับแล้วก็ไล่มาเป็นประเทศอังกฤษฝรั่งเศสนะครับอังกฤษฝรั่งเศสประมาณสักก็โทษเยอรมันก่อนเยอรมันสัก3ล้านล้านแล้วอังกฤษฝรั่งเศส3 4ล้านล้านก็อินเดียเนี่ยมาอยู่ตรงนี้อินเดียยังไปอยู่ข้างล่างจริงๆแล้วอินเดียเนี่ย GDP ไม่เท่ากับอิตาลีนะครับโอ้ยังเล็กมากตอนยกตัวอย่างครับแต่ไทยนี่ก็อีกหน่อยก็คงมากขึ้นเรื่อยๆนะไทยสักอันดับ10กว่าๆของเราประมาณGDP ประมาณสัก 500,000 ล้านนะครับ500,000 ล้านไทยเก่งมากนะครับขึ้นมาถึงตรงนี้ได้แล้วทีนี้จากการที่เรารวมเป็นอาเซบอาเซียนเนี่ยมันจะมีผลไหมฮะเรื่องเศรษฐกิจในปีหน้ายังไม่แน่ใจว่าอาเซบจะมาหรือเปล่าเพราะว่ามีประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งคืออินเดียยังไม่เข้าด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมฮะผมปัญหาผมเป็นอย่างนี้ครับผมจะไม่พูดในรายละเอียดเยอะนะครับอาเซบเนี่ยมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อมีแต่คนอยากขายมีคนผลิตแต่ว่าจ้องขายกันอย่างเดียวถูกไหมฮะใช่ครับไม่ได้พูดถึงตลาดซื้อเลยใช่ไหมฮะไม่ค่อยมีครับทุกคนจะอย่างตอนนี้อย่างตอนที่อเมริกาเขาเสนอเรื่อง TPP เนี่ยคนซื้อรายใหญ่คืออเมริกาอันนั้นเนี่ยมันถึงชัดเจนนั้นชัดเจนนะครับอันนี้ทุกคนเนี่ยมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดกันเกือบหมดนะกะจะขายยกเว้นอินเดียฮะครับอาจารย์ครับถ้าเราย้อนกลับมาใกล้ตัวทีนี้เมืองไทยเราเองอาจารย์มองอนาคตปีหน้ายังไงครับอันนี้น่าเศรษฐกิจไทยน่ากลัวกว่าเยอะนะครับน่ากลัวกว่าเยอะคือเศรษฐกิจโลกที่บอกว่าจะฟื้นครึ่งหลังของปีหน้าเนี่ยผมยังสงสัยเลยว่าจะฟื้นจริงหรือเปล่าผมนึกไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่ามันปัจจัยขับเคลื่อนไม่มีแม้ว่าปัจจัยลบจะน้อยลงเหมือนกับลมต้านน้อยลงแต่ว่าลมส่งเนี่ยก็ยังไม่มีเหมือนกันของประเทศไทยเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าตอนนี้ในฐานะเป็นที่ปรึกษาพัทระแล้วนะครับผมไม่ได้เป็นคนเขียนเปเปอร์เรื่องของพัทระแล้วผมส่งให้ดร.พิพัฒน์แล้วเนี่ยแต่ในฐานะส่วนตัวในฐานะที่ปรึกษาเนี่ยผมจะบอกเลยว่าจากตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่ผมดูเนี่ยมันไหลแล้วมันไหลไม่หยุดนะครับมันไหลลงแล้วไหลไม่หยุดถ้าดูตัวเลขอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆปีนี้เนี่ยนะครับส่งออกถ้าคิดเป็นเงินบาทเนี่ยมันจะติดลบสัก 6% นะครับปีที่แล้วเนี่ยส่งออกโต 2.5 แต่ปีนี้เราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากกว่าปีที่แล้วอีกเวลาเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยแปลว่าคุณขายของมากกว่าคุณซื้อของครับนะครับทั้งที่คุณขายไปที่ต่างประเทศเนี่ยน้อยลดลงไป 6% แต่คุณเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากขึ้นแปลว่าคุณนำเข้าเนี่ยลงหนักแรงมากกำลังซื้อข้างในหายหมดเลยนะครับไม่เอาอะไรจากเมืองนอกมาเลยไปซื้อของจีนราคาถูกหมดคือเราขายไปต่างประเทศเนี่ยเราขายลดไป 6% ยอดขายลดไป 6% แต่เรานำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยลดลง 8% แสดงว่ากำลังซื้อข้างในเนี่ยไม่มีเลยอย่างเช่นโมเตอร์โชว์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็ไปดูเขาบอกยอดซื้อลดลงไป 15% นะคือตอนนี้มันไหลแล้วก็ยังไม่เห็นว่าไหลไปแล้วจุดต่ำสุดจะอยู่ตรงไหนยังไม่เห็นนะครับแต่ว่ารัฐบาลยืนยันว่าเนี่ยต่ำสุดแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจฉะนั้นผมไม่แน่ใจแล้วก็ต้องถามเองว่าแล้วอะไรจะเป็นตัวทำให้มันฟื้นกลับขึ้นมาก็ยังไม่ค่อยเห็นยกตัวอย่างสมมติว่าบอกว่าเดี๋ยวส่งออกดีเพราะว่าเศรษฐกิจโลกดี
ถ้าคุณส่งออกดีแล้วแต่ว่านำเข้าคุณยังแย่อยู่เนี่ยเดี๋ยวคุณก็เกินดุลบัญชีเงินสะพัดมากขึ้นบาทคุณก็แข็งพอบาทแข็งคุณก็ส่งออกไม่ได้คือมันยังไม่เห็นตัวขับเคลื่อนนะครับที่ตั้งคำถามกับตัวเองหรือยังตอบไม่ได้ก็คือว่าอะไรจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยชิมชอบใช้เฟส5เหรอก็เป็นไปได้นะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะอ๋อนี่มันผ่านมา4เฟสแล้วเหรอฮะยังไม่ถึงจะเดาว่าโหงงผมจะเดาว่าคงไปถึงนั้นได้ครับถ้าสมมติว่ามองข้ามช็อตไปมีโอกาสถึงอย่างนั้นอาจารย์คิดว่าโอ้นี่จะทัน 5G แล้วนะฮะเร็วมากเลยนะครับคือเขาก็คงพยายามหาทางขับเคลื่อนแบบที่ทำอยู่นะครับแต่ว่าดูแล้วมันเหมือนกับมันไม่ใช่ตัวที่จะขับเคลื่อนได้เป็นเรื่องเป็นราวในความหมายนิดอาจารย์ฮะทำไมเราจะต้องนำเข้าฟังเมื่อสมัยก่อนมีความรู้สึกนำเข้าเราเสียดุลการค้าเสียอะไรนะฮะนำเข้าคือเอามาผลิตเพื่อส่งออกใช่ไหมฮะบางอย่างคือถึงแม้จะไม่นำเพื่อผลิตส่งออกเนี่ยการนำเข้าเนี่ยมองได้2มิติมิติอย่างที่อาจารย์ว่าใช่ไหมครับก็คือเราอยากนำมาใช้อะไรก็ตามผมจะดูสุทธิว่ากำลังซื้อข้างในเนี่ยมันมีเท่าไหร่ลองนึกภาพตามนะครับถ้าคุณขายของในประเทศไม่ได้จนคุณต้องส่งออกตั้ง 55% ของ GDP แล้วคุณยังนำเข้าน้อยลงอีกแสดงว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยมันไม่มีกำลังซื้อแล้วคุณไม่กำลังซื้อแล้วไงครับคุณไม่กำลังซื้อคราวนี้ถามว่าจะเอากำลังซื้อมาจากไหนแบงค์ชาติก็บอกว่าอย่าซื้อแบงค์ชาติบอกว่าอย่าเพราะคุณเป็นหนี้เยอะแล้วมี LTV มีห้ามโน่นห้ามนี่คือแบงค์ชาติบอกไม่ให้ซื้อรัฐบาลก็บอกให้ซื้อสิชิมช็อปใช้สิเออใช่ไหมครับแล้วก็ SME ก็จะให้ปล่อยกู้ให้อีกแต่อันนั้นก็เป็นหนี้นะครับเป็นหนี้เพิ่มแบงค์ชาติบอกอยากมีหนี้เพิ่มเป็นหนี้เยอะแล้วมันก็เลยงงไงว่าแล้วจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังไงคราวนี้สิ่งที่รัฐบาลคาดหวังก็คือคาดหวังว่า EEC จะมาครับใช่ไหมครับครับแต่เราก็คาดหวัง EEC จะมา2ปีแล้วอะครับใช่ไหมมันก็ยังค่อยๆมาต้องลงจริงๆหมาอย่างนะผมยังงงนิดค่อยๆมาไม่ค่อยเห็นมากครับไม่ค่อยเห็นมากแต่ก็คาดหวังว่าปีหน้าจะมาครับก็จริงๆเป็นความสม่ำเสมอก็คือคาดหวังปีหน้าเสมอไม่เหมือนคือสม่ำเสมอมากผมไม่แน่ใจนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันจะดูดีขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าปีนี้มันแย่ถูกไหมฮะคือทุกอย่างผมชอบพูดเสมอว่าที่มันหุ้นตกเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้ามันมีหุ้นขึ้นถูกไหมครับแล้วหุ้นขึ้นเพราะอะไรเพราะก่อนหน้ามันมีหุ้นตกถูกไหมฮะมั้ยมันไม่ตกก็ขึ้นถูกไหมครับเศรษฐกิจตอนเนี้ยปีนี้มันค่อยๆต่ำไอ้เนี่ยน่าจะมีคนดักตีหัวเยอะพูดอย่างนี้เขากำลังเดือดร้อนกันก็ใช่ดิก็ต้องพูดความจริงกันนะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจปีนี้มันต่ำเพราะนั้นถ้าเกิดทำปีหน้าขยับขึ้นวันนี้ก็ขยับจากฐานที่มันล่างถูกไหมฮะครับใช่ไหมฮะครับแต่มันไม่เคยเหมือนอดีตที่มันเคยขึ้นมาถูกไหมครับไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคือผมขออนุญาตดูปัจจัยพื้นฐานก่อนนะครับตัวแรกที่ตัวบางตัวที่ดูอย่างเช่นตัว MPI เนี่ย Manufacturing Production Index คือดัชนีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมครับซึ่งจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างที่ชัดเจนว่าภาคอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยผลิตสินค้ามากน้อยแค่ไหนนะครับปีที่แล้วดัชนีเริ่มต้น105ตอนจบปีก็ประมาณ105ไปดูไปเช็คตัวเลขได้นะครับนั่นคือปี61นั่นคือปี61ครับแสดงว่าทั้งปีเนี่ยคุณก็ผลิตเท่าเดิมจริงนี่คือดัชนีนี่ไม่ใช่ตัวเท่าไหร่นะครับนี่ดัชนีเลยปีนี้ก็เริ่ม105ใกล้ๆ105ตอนนี้มันลงเหลือประมาณถ้าดูจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยประมาณ99แล้วมันก็ไหลลงมาเรื่อยๆผมถึงถามว่าถ้าสมมติว่ามันถึงจุดต่ำสุดแล้วมันต้องเหมือนกันลงแล้วกำลังนิ่งๆแล้วกำลังขึ้นมันไม่มีผงกหัวขึ้นอยู่ตอนนี้ครับนี่คำถามก็ไปข้างหน้าแล้วเนี่ยคุณจะผลิตไปขายใครก็ต้องไปขายต่างประเทศใช่ไหมครับเพราะกำลังซื้อข้างในคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าต่างประเทศก็ต้องคอยให้เศรษฐกิจโลกฟื้นแต่พอฟื้นปัญหาคือพอฟื้นแล้วเดี๋ยวพอส่งออกดีขึ้นเดี๋ยวบาทก็แข็งมันก็จะเป็นตัวเหมือนกับตัวออฟเซ็ตต้องเอาไฟลนบ้างนะมันแข็งไปบาทอ่ะโอ้เอาไฟมาเลยเรียนถามอาจารย์แบบนี้ดีกว่าครับถ้าอย่างนั้นหลายคนกลัวเอ้ยว่าปี2563เนี่ยมันจะเป็นปีวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนกับที่เคยเกิดต้มยำกุ้งมาก่อนไหมหลายคนบอกโอ้ยเตรียมเลยทิ้งโน่นทิ้งนี่ได้แล้วไปได้แล้วเตรียมตัวอย่าไปสร้างข่าวอะไรกันไม่ได้สร้างข่าวเนี่ยหลายคนพูดไงผมยังไม่พูดหรอกผมคิด
ไม่ผมไม่ได้คิดหรอกผมไม่กลัวมันผ่านมาแล้วเอาให้ชัดๆที่เขาพูดกับทั่วไปปีนี้ไอ้อะไรนะปีหน้าเผาจริงปีหน้าเผาจริงปีต่อไปลอยอังคารอะไรเนี่ยมันจะจริงไหมยังไงไหมฮะมันตรงมันไม่เหมือนกันนะครับเรียนอาจารย์ว่าไม่เหมือนกันเพราะว่าปี2540เนี่ยเป็นปีวิกฤตคนรวยใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยนึกภาพดูบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาพังหมดเลยเพราะว่าเขาไปกู้เงินดอลลาร์มาเยอะแล้วก็ดอลลาร์มันแข็งค่าขึ้นบาทอ่อนลงไปรอบนี้มันกลับกันคือบาทแข็งค่าขึ้นคราวนี้พอบาทแข็งค่าขึ้นเนี่ยเยอะๆเนี่ยปัญหาคือว่าผมจะพูดตรงๆนะเป็นวิกฤตคนจนมากกว่านะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยสินค้าเกษตรหลักๆทุกตัวเนี่ยราคากำหนดด้วยค่าเงินนะเพราะว่าราคาสินค้าไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นยางเนี่ยจะเป็นสินค้าที่กำหนดโดยราคาต่างประเทศแล้วทอนมาเป็นบาทก็ต้องคูณอัตราแลกเปลี่ยนนั้นในช่วงที่ผ่านมาที่บอกว่าราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเนี่ยมันก็ตกต่ำเพราะบาทแข็งส่วนหนึ่งเลยนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยบาทแข็งค่าขึ้นประมาณเกือบ 20% ฉะนั้นสินค้าเกษตรทุกเรื่องเนี่ยก็ลงราคาก็ลงไปประมาณ 20% แล้วถ้าบาทแข็งต่อไปอีกเนี่ยมันก็จะไปกดสินค้าเกษตรแล้วสินค้าเกษตรเนี่ยก็อย่างที่เราทราบก็คือพวกเกษตรกรคนจนหน่อยนะครับเกือบ20ล้านคนเนี่ยที่พึ่งพาเรื่องนี้อยู่ผมก็เป็นห่วงตรงข้ามว่าจะเป็นเรื่องกลุ่มพวกนี้มากกว่าที่จะได้ผลประโยชน์แล้วผลกระทบนะครับแล้วก็ถ้าส่งออกไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่ SME เนี่ยที่สายป่านสั้นเนี่ยก็จะโดนมากกว่าอย่างที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยถ้าดูตัวเลขของแบงค์ทุกแบงค์นะครับก็จะบอกว่าตัว NPL ของ SME เนี่ยพุ่งขึ้นหมดเลยแล้วแบงค์ก็เริ่มระมัดระวังไม่ปล่อยกู้ SME SME ก็เลยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับฉะนั้นสิ่งที่น่าเป็นห่วงรอบนี้ไม่เหมือนกับรอบที่แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเศรษฐีเขาหมดตัวใช่ไหมครับรอบนี้คนจนจะลำบากกว่าถ้างั้นคนในตลาดหุ้นสบายทำไมอ่ะเพราะวิกฤตรอบนี้กระทบแต่คนจนคนในตลาดหุ้นมันไม่มีจนแล้วมันเกินตรงนั้นไปก็มันหมดแล้วไม่ลองขายเมื่อไหร่ก็จนทันทีแล้วครับใช่ไหมใช่ไม่ขายอยู่ยังรู้สึกก็มีหุ้น เดี๋ยวอาจารย์นิดนึงไม่รู้ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงแค่ไหนก็บอกประเทศไทย GDP ของเราเนี่ยนะครับคอนทริบิวโดยภาคเกษตรจริงๆประเทศเราเนี่ยเกษตรกรรมแท้ๆเนี่ยนะคอนทริบิวแค่ 5-6% ของ GDP เองถูกไหมฮะครับตอนหลังขึ้นมาใกล้ๆ10นะครับใกล้ๆ10นะซึ่งถือว่าน้อยมากถูกไหมฮะน้อยครับแสดงว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้ไปพึ่งการส่งออกเรื่องทางนั้นเลยเป็นส่วนใหญ่มาในอดีตคือเดิมทีเนี่ยประเทศไทยเราใช้ยุทธศาสตร์ของการฟื้นของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการเน้นให้ภาคอุตสาหกรรมโตฉะนั้นภาคอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย30ปีที่ผ่านมาเนี่ยโตประมาณ 8% ต่อปีแต่ภาคเกษตรเนี่ยโตแค่2ครับเพราะฉะนั้นเวลาผ่านไปเร็วๆเนี่ยภาคเกษตรก็เลยเล็กๆลงไปเรื่อยๆครับจนมาเหลือแค่ประมาณไม่ถึง 10% ตอนนี้แล้วอาชีพหลักของเราก็เป็นเกษตรซะด้วยถูกไหมฮะแต่ปัญหาคือว่ามันมีจะมีคนอยู่ในภาคเกษตรเยอะกว่าฉะนั้นคนอยู่ภาคเกษตรถึงมีผลผลิตต่ำกว่ารายได้ต่ำกว่าครับแต่นั่นคือโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมา40ปีที่ผ่านมาอาจารย์ครับถ้ามองว่าปีหน้านี่เหมือนกับมันยังวนอยู่ในวังวนที่ไม่มีทางออกชัดเจนที่เศรษฐกิจจะดีขึ้นอาจารย์ทุบโต๊ะไม่ได้นะอาจารย์ฟันธงก็โหดไปนะเอาไว้ให้หมอดูก็ทำอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วมันจะควรจะเป็นมันน่าจะเป็นยังไงแบบบรรยายพวกเราที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยเอาว่ายังไงหรือควรจะออกจากตลาดไปสักพักนึงก่อนหรือถ้าดูจากคนมาก็น่าจะออกไปตลาดพอสมควรแล้ว คือถ้าเป็นคนที่ถือหุ้นระยะยาวเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าก็ถือได้ระยะยาวเพราะเราจะถือหุ้นเป็นประมาณ 10-20 ปีแล้วในระยะยาวเนี่ยหุ้นก็ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดอยู่แล้วคือเฉลี่ยสักประมาณ 7% ต่อปีเฉลี่ยนะครับแต่ถามว่าปีหน้าอัพไซด์ของหุ้นมีเยอะไหมนึกไม่ออกว่ามันจะมีอัพไซด์จากตรงไหนนะครับยกเว้นว่าจะมีหุ้นบางตัวที่เรามั่นใจว่ามีทักษะพิเศษมีความสามารถพิเศษมีตลาดพิเศษที่เขาสามารถที่จะพัฒนาไปได้นะครับผมคิดว่ายากเหมือนกันยากเหมือนกันเลยผมก็เลยส่วนตัวก็เลยไปดูแลสุขภาพตัวเองก่อนดีกว่า นะครับจะได้ผ่านวงจรนี้ไปได้จะได้ผ่านวงจรนี้ไปได้นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับใช้เงินน้อยลงด้วยซ้ำ อาจารย์ครับ
ถ้ามองว่าเศรษฐกิจต่างประเทศเหมือนกับปีหน้าเนี่ยจะต่ำสุด Q1 หลังจากนั้นก็น่าจะดีขึ้นนะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่ในตลาดหุ้นก็มีหลายกลุ่มหลายอุตสาหกรรมกลุ่มไหนที่อาจารย์พอบอกว่ามันพอได้น่ะพอจะใช้ได้อยู่แล้วกลุ่มไหนที่โอเหนื่อยมากเลยโอ้นี่ดูยากมากเลยครับตอนนี้คือเรียนอาจารย์ว่ากรณีนี้อาจจะต้องเป็นพวกสต็อกพิกนะครับสต็อกพิกคือเป็นตัวเลยนะครับเป็นปัจจัยเฉพาะตัวเพราะว่าบางอย่างแม้กระทั่งเรื่องส่วนภาคท่องเที่ยวที่เรามักจะนึกว่าใช่เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาว่าถ้าไปดูตัวเลขนะครับก็ดูเหมือนกับว่าแม้จะมีนักท่องเที่ยวมาเพิ่มขึ้นแต่กลายเป็นว่ารายได้ต่อหัวไม่ได้เพิ่มขึ้นก็มีแล้วก็เราก็เห็นว่ามีข่าวเรื่องเกี่ยวกับจะมีกฎเกณฑ์อะไรมาเพิ่มเติมใช่ไหมทำให้ตรงนี้อาจจะได้ผลประกอบการไม่ดีเท่าเดิมอย่างเช่นกรณีของสนามบินเนี่ยมันก็เลยทำให้ยากครับผมเรียนว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ยากในการเลือกเซกเตอร์เลยครับเรื่องสนามบินพวกเราทราบใช่ไหมครับเรื่องสนามบินเกิดอะไรขึ้นใครทราบไหมฮะไม่ทราบเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวฟังกลุ่มที่2นะครับเซสชั่น2เนี่ยจะลงไปรายละเอียดแล้วก็เขาก็จะฟันธงกันนะฮะว่าหุ้นปีหน้าเป็นยังไงซึ่งผมเข้าใจปีที่แล้วส่วนใหญ่ผิดอะ ปีนี้ก็ลองมาดูใหม่ที่ถามอาจารย์นิดในเครื่องยนต์4เครื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะรเรื่องส่งออกดูเหมือนก็ยังจะแย่ตามที่อาจารย์บอกนะฮะคอน sumer นี่ก็การบริโภคในประเทศก็ดูอ่อนแรงลงใช่ไหมฮะแล้วการลงทุนไม่รู้ว่าอาจารย์มองบอก EEC ก็ยังไม่เห็นเข้ามาเท่าไหร่นะฮะแล้วส่วน government spending มันดูท่าทางมันน่าจะใช้เยอะขึ้นไปในปีหน้า government spending คือการใช้จ่ายภาครัฐนะครับก็คาดหวังว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแล้วสำคัญคือเขาเอาเงินที่ไหนมาจ่ายอ่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องรอนิดนึงครับต้องรอนิดนึงเพราะเขาจะต้องผ่านงบประมาณของปีงบประมาณนี้ยังไม่ผ่านสภาไงครับต้องผ่านสักประมาณเดือนมีนาปีหน้าแล้วเขาอาจจะรีบเร่งใช้จ่ายก็ได้ในตอนนั้นนี่เงินเอามาจากไหนเนี่ยก็ต้องขาดดุลบัญชีขาดดุลงบประมาณก็ต้องยืมอนาคตมาใช้ใช่ครับจะกู้เท่ากับบริจาคไงเหรออันนี้ตามมาตรา172ผมฟังอ่านผมดูหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าแต่กู้เท่ากับบริจาคจริงหรืออะไรก็ผมงงกันกู้กับบริจาคก็ไม่รู้แหละคือความหมายคืออย่างนี้มันการพูดไปเยอะๆอยู่บ้านก็เหมือนกับติดคุกนะไม่เกี่ยวติดคุกมันไม่มีติดคุกอะไรเดี๋ยวนี้ติดคุกวันเดียวก็ได้วันเดียวออกมาอุ้ยวันก็ได้ประกันตัวนี้แล้วแต่นะครับใช่ไหมประเด็นนี้เดียวคือตอนนี้ดูเหมือนรัฐพยายามเขาเรียกกระตุ้นนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจปึ้งกระตุ้นจนกระทั่งมันชาไปเองหรือเปล่าตอนนี้มาถึงว่าเยอะมากจนกระทั่งเราจำไม่ได้แล้วนะกระตุ้นยันชาเลยเอาถูกไหมตอนแรกไปลงทะเบียนเหมือนเราไปรักษาไฟฟ้าเขาบอกอะไรนะกระตุกด้วยไฟฟ้านิดนึงตอนหลังๆนี่ชักกระตุกไม่ได้แล้วไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรกระตุกไม่ขึ้นจนกระทั่งจำไม่ได้ว่ามีกี่โครงการแล้วตอนนี้นะฮะออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะสำคัญคือเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยมันจะไปได้ไหมฮะหมายถึงว่ามันจะถึงคนที่เขาไม่มีเงินกำลังจ่ายจริงไหมฮะเช่นไอ้ชิมชอบใช้ไอ้กระเป๋าที่จ่ายก็คือกระเป๋าที่รัฐบาลเติมเงินไปให้กระเป๋าหนึ่งถูกไหมฮะใช่กระเป๋าสองกระเป๋าของตัวเองไม่คนไม่มีกำลังใช้ไงฮะเดี๋ยวเขาให้กระเป๋าหนึ่งใหม่เพิ่มมั้งครับอ๋อเหรอผมก็เดาว่านะครับถ้าอย่างนั้นแล้วไปเอาเงินที่ไหนมาลงกระเป๋าหนึ่งฮะก็เอาเงินอนาคตมาใช้ก่อนนิดนึงถ้าเศรษฐกิจฟื้นมันก็มีเงินมาใช้ใช่นี่เป็นวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เราต้องทำเพื่อส่วนรวมอันนี้สร้างเงื่อนไข if ถ้าเลยว่าก็นักเศรษฐศาสตร์ก็ต้องท่าเมื่อก่อนอ่ะท่านี้ก็จะเป็นแบบนี้ท่านี้ก็จะเป็นแบบนั้นเรื่องปกติอ่ะคือสิ่งที่รัฐบาลหวังก็ยังหวังเรื่องการลงทุนนะครับก็หวังเรื่อง EEC แล้วก็หวังว่าเดี๋ยวจะมีการขับเคลื่อนตรงนั้นคราวนี้ก็ต้องหวังว่าอันนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆผมคิดว่านั่นคือคำตอบเพราะว่าถ้ามีการลงทุนมากเนี่ยก็จะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะสั้นจ้างงานนะครับซื้อเหล็กอะไรอย่างที่อุตสาหกรรมเหล็กคาดหวังเนี่ยเราก็จะเป็นการเอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเพราะว่าเวลาเราสร้างโรงงานใหม่เราก็เทคโนโลยีใหม่ใส่ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นการเพิ่มการนำเข้าทำให้บาทอ่อนด้วยมันเป็นการตอบโจทย์ทุกอย่างเลยถ้าสามารถเร่งการลงทุนแล้วลงทุนเนี่ยมีสินค้าทุนที่นำเข้าเยอะๆนะครับนั่นคือโจทย์เดียวเลยถ้าเกิดผมจะผิดแล้วก็เศรษฐกิจดีมากเนี่ยก็จะดีมากเพราะอยู่มีการลงทุนเข้ามามหาศาลในประเทศไทยเป็นรัฐบาลเร่งออกไปชวนต่างประเทศเข้ามาให้ผลประโยชน์พิเศษ
อันนี้ก็ถือว่าลงในแนวทางที่อาจารย์ว่าไหมครับครับก็ผมคิดว่าหลายประเทศทำเหมือนกันเนี่ยฉะนั้นตรงนี้มันเหมือนกับมันนิวทรัลไลซ์กันเองก็คือทำให้ไม่ได้เป็นอะไรใหม่แต่ว่าคำถามคือประเทศไทยน่าลงทุนมากน้อยเพียงใดนั่นจะเป็นปัจจัยพื้นฐานของเรามากกว่านี่สิ่งที่ทำให้เราลำบากกว่าสมัยก่อนนิดนึงก็คือว่าประชากรของเราเนี่ยมันประชากรเราเนี่ยเริ่มแก่ตัวลงไปนะครับอายุเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะเข้าใจว่าตอนนี้อายุเฉลี่ยคนไทยเนี่ยใกล้ๆ40แล้วนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วมันก็20กว่าเป็นต้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออายุเฉลี่ยคนไทยตอนนี้ใกล้ๆ40อ่ะถ้าจำไม่ผิดประมาณ30ตรงนี้ก็60กว่านะอาจารย์ตรงนี้เยอะมากเรา3คนนี้เยอะมากข้างล่างนี่ก็ประมาณ50กว่า60แล้วตรงข้างหน้าทางขวานี่60กว่าหมดครับอาจารย์เด็กเกิดใหม่มันน้อยลงไงเด็กเกิดใหม่อายุมันมาดึงไม่ลงอ่ะนะฮะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องยอมรับว่าประชากรที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยเรียกว่า labor force ของเราเนี่ยเริ่มลดลงตั้งแต่ปี2015แล้วฉะนั้นก็ค่อยๆไม่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่ไปสัก3ปีที่แล้วครับฉะนั้นปัจจัยการผลิตอันนึงคือแรงงานเนี่ยก็เริ่มร่อยหรอลงไปฉะนั้นความสามารถในการรับการลงทุนความน่าลงทุนมันลดลงไปบ้างผมเล่าให้ฟังว่านักลงทุนโทษนายธนาคารของญี่ปุ่นเนี่ยก็เวลามาคุยกับผมก็จะมาผมก็ถามเขาก็จะบอกว่าเหตุที่เขามาลงทุนในประเทศไทยจะน้อยลงไปกว่าแต่ก่อนเนี่ยก็เพราะว่าเวลาเขาลงทุนเนี่ยเขาจะลงทุนเพื่อขายสินค้าสำหรับความต้องการในประเทศก่อนแล้วใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปข้างนอกนะครับงั้นตลาดข้างในต้องโตดีก่อนซึ่งประเทศไทยเขาบอกว่ามันเลยจุดที่จะตลาดข้างในจะโตอย่างรวดเร็วแล้วตรงกันข้ามอินโดนีเซียเวียดนามเนี่ยยังเป็นตลาดข้างในที่โตได้เร็วผมยกตัวอย่างรถยนต์เมื่อทศวรรษ60 70 80ถึง90เนี่ยญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อผลิตรถยนต์เยอะมากนะครับ40ปีเลยเพราะตลาดในประเทศไทยโตขึ้นเรื่อยๆจากไม่กี่แสนคันมาเป็น1ล้านคันแต่วันนี้นะครับตลาดเวลาผลิตรถยนต์เนี่ยเราผลิตขายในประเทศ1ล้านคันแต่ต่างประเทศนี่จะ2ล้านคันอยู่แล้วแต่ว่าในประเทศถามว่ากำลังหมดแล้วรถไม่แล้วไม่โตแล้วค่อนข้างนิ่งแล้วยอดขายรถปีนี้ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นในประเทศไทยครับอาจารย์ครับเราในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยเริ่มส่งเสริมการออกไปต่างประเทศมากขึ้นใช่ครับนะครับอาจารย์ให้คำแนะนำพวกเราได้ไหมครับว่าถ้าสถานการณ์แบบที่เราคุยกันมาเนี่ยควรจะไปต่างประเทศไหมและถ้าไปควรจะไปตรงไหนใครจะไปนะครับมาถึงเอาเงินไปควรจะเอาเงินไปต่างประเทศบ้างไหมหรือว่าอยู่ในมุ่นไทยนี่แหละไม่ต้องไปไหนหรอกในหลักการแล้วควรจะกระจายความเสี่ยงไปจากประเทศไทยถ้าสมมติว่าลงในประเทศไทยมากไปเนี่ยไม่ดีแน่ๆเพราะว่าหุ้นไทยไม่ได้ถูกกำหนดโดยปัจจัยของประเทศไทยอย่างเดียวประเทศทั่วโลกด้วยกระจายไปดีกว่าอยู่แล้วตามทฤษฎีนะครับ แต่ว่าเรามีความรู้เรื่องต่างประเทศน้อยมากฉะนั้นถ้าไปเนี่ยก็คงไปซื้อกองทุนที่ซื้อหุ้นทั้งโลกแบบซื้ออินเด็กซ์ฟันเนี่ยน่าจะปลอดภัยที่สุดเพื่อหลักการคือการกระจายความเสี่ยงครับไม่ใช่ว่าไม่ต้องไปเจาะจงเลือกประเทศอย่าไปบอกว่าผมจะชอบหุ้น Apple นะครับเพราะว่าลึกๆผมไม่รู้จริงเลยว่าหุ้น Apple เนี่ยปัจจัยพื้นฐานอะไรเป็นยังไงเราชอบการท่าอากาศยาน AOT อยู่ๆก็ยังมีปัจจัยเข้ามากระทบอย่างคิดไม่ถึงได้ใช่ครับขนาดเราอยู่ใกล้ๆเราดูทุกวันเรายังผิดเลยลองนึกสิเราจะไปซื้อหุ้น Apple ซื้อหุ้น Google เนี่ยเราไม่มีทางรู้ได้ดีมากแต่ถ้าจะไปซื้อดัชนีกองทุนที่ถือดัชนี S&P 500ครับอย่างนี้โอเคไม่ว่ากันแต่ต้องไปส่วนอื่นของโลกด้วยไหมครับไม่ใช่เฉพาะแต่อเมริกาต้องไปทางยุโรปบ้างต้องไปจีนอินเดียที่ฮิตมากเวียดนามอะไรเงี้ยครับครับมันจะมีกองทุนที่เขาซื้อหุ้นทั่วโลกก็ได้แล้วเขาก็จะให้น้ำหนักตาม market cap อย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่าง S&P 500เพราะว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยน้ำหนักของ S&P 500น่าจะประมาณสัก 50% มั้งครับของ Global Index ของดัชนีของตลาดของทั้งโลกพวกเราครับ S&P 500เป็นดัชนีหุ้นอยู่ในอเมริกานะครับมี500บริษัทนะครับในประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้อยู่ในอเมริกาอีกประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ทั่วโลกถ้าเราไปซื้อดัชนีอันนี้ก็เท่ากับซื้อหุ้นทั่วโลกตามขนาดของบริษัทนั้นๆนะครับก็กระจายไปทั่วโลกนะครับมียีนด้วย
มีญี่ปุ่นด้วยไทยรู้สึกยังไม่มีใช่ไหมอาจารย์อะไรนะครับไทยเมืองไทยอยู่ใน S&P 500มั้ยฮะปตท.เคยอยู่ครั้งนึงตอนนี้ผมไม่แน่ใจเราอยู่ในอินเด็กซ์ของโลกเดี๋ยวนี้น้อยมากผมจําตัวเลขไม่ได้ละครับคือถ้าสมมุติเอเชีย X Japan เราจะเหลือแค่ 2% มั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับหรือไม่ถึงด้วยซ้ำก็คือคนอื่นโตขึ้นไปเยอะตลาดหุ้นเราตามไม่ทันเดี๋ยวผมถามอาจารย์นิดนึงตอนนี้ดูเหมือนเรามาพูดเซกเมนต์เรื่องท่องเที่ยวเป็นความหวังของเรามันเป็นความหวังไหมในปีหน้าเนี่ยฮะผมคิดว่าคงน่าจะฟื้นตัวได้นะครับในปีหน้าแต่ถ้าสมมติเจอบาทแข็งขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะขยายผลประกอบการได้อันนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทเยอะมากแน่นอนนะครับคราวนี้พอดีเรามีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเยอะเนี่ยมันก็ลำบากครับอย่างเช่นปีนี้ถ้าตัวเลขถ้าผมจำได้ตัวเลขเนี่ยบอกว่าเราเกินดุลเชิงทรัพย์ปีนี้แล้วเนี่ยประมาณเกือบจะน่าจะใกล้ๆ 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับในช่วง10เดือนแรกของปีนี้แสดงว่ามันมีเงินไหลเข้าสุทธิมีพวกนี้มีดอลลาร์อยากจะมาแปลงเป็นบาทเกินกว่าคนที่ถือเงินบาทอยากจะแปลงเป็นดอลลาร์เนี่ยเดือนละ 3,000 ล้านเหรียญนะครับเดือนละ 100,000 ล้านบาทนะครับมันก็เลยทำให้บาทแข็งเอาแข็งเอายังไงก็ไม่ยอมลงก็ต้องแทรกแซงโดยเข้าไปซื้อเงินไปซื้อเงินดอลลาร์แล้วก็ขายเงินบาทออกมานะครับแต่ปัญหาของแบงก์ชาติจริงๆก็คือว่าเวลาแบงก์ชาติซื้อดอลลาร์แล้วขายบาทคือเราขายบาทเพราะเราต้องการให้บาทเนี่ยมีปริมาณเยอะราคาจะได้ตกเวลามีเงาะเยอะเงาะราคาตกมีน้อยหนาเยอะน้อยหนาราคาตกคุณก็ต้องขายบาทออกมาให้มีปริมาณบาทเยอะแล้วก็ซื้อดอลลาร์ทุนสำรองของประเทศถึงขึ้นสูงมากนะครับคราวนี้พอคุณขายบาทไปแล้วปริมาณบาทในระบบมันก็มีเยอะพอมีเยอะเนี่ยก็ทำให้ดอกเบี้ยลงแต่แบงก์ชาติไปสัญญาว่าจะคุมดอกเบี้ยให้อยู่ที่ 1.25% แบงก์ชาติก็เลยจะต้องซื้อบาทกลับโดยออกบอนด์แบงก์ชาติเขาเรียกว่า sterilization ก็เหมือนกับว่าสิ่งที่ตัวเองทำด้วยมือซ้ายคือขายบาทเนี่ยตัวเองต้องมาทำด้วยมือขวาคือซื้อบาทกลับมาครับแล้วบาทมันก็เลยกลับไปแข็งเพราะว่าปริมาณบาทในระบบมันก็ลดลงเท่าเดิมนะครับฉะนั้นสิ่งที่แบงก์ชาติทำเข้าไปแทรกแซงเงินบาทมือซ้ายเนี่ยแล้วต้องไป sterilize มือขวาเนี่ยมันเลยทำให้ไม่ได้มีผลในการทำให้บาทไม่แข็งค่าในระยะยาวทำในระยะสั้นได้นะครับแต่ระยะยาวแล้วถ้าคุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยบาทก็จะแข็งค่าขึ้นไปเรื่อยๆตามปัจจัยพื้นฐานซึ่งมีเงินไหลเข้าแค่ไหนตอนนี้เงินไหลเข้าก็คือจากดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนละ 3,000 ล้านเหรียญใกล้ๆตัวเลขแล้วแต่คร่าวๆนี่แบงก์ชาติก็เลยเสนออยากให้พวกเราเอาเงินออกเพื่อ offset ไอ้ 30,000 ล้านที่เข้ามาแต่คราวนี้พวกเราเอาเงินออกไปไม่พอครับมันก็เลยมีการเกินดุลชำระเงินแล้วก็มีผลทำให้บาทแข็งได้ครับต้องขอบคุณดร.สุภวุฒินะครับตอนนี้10โมงตรงนะครับผมได้เรียนพวกเราไป 2-3 เดือนแล้วว่าเมื่อเชิญดร.สุภวุฒิมานี่นอกจากจะคุยเรื่องเงินแล้วเนี่ยซึ่งตายไปก็ไม่มีประโยชน์นะหรือเจ็บป่วยก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เราจะคุยเรื่องสุขภาพสัก15นาทีสั้นๆว่าจะดูแลตัวเองยังไงเพราะว่าอาจารย์ปีนี้กับ2ปีที่แล้วนี่ต่างกันเยอะมากผมเรียนได้เลยนะครับต่างกันเยอะมาก2ปีที่แล้วนี่ผมขาวเหนื่อยโทรมตอนนี้สดชื่นเหมือนกับมีอะไรไปกระตุ้นอย่างแรงกลับกันเมื่อ2ปีที่แล้วอาจารย์ไพบูลย์ก็ยังผมดำนะทุกอย่างเลยนะปีนี้ก็กลายเป็นขาวแทนนะครับพูดให้มันครบหน่อยดิพูดแต่คนอื่นพอต้องให้เกียรติวิทยากรก่อนนะพูดตัวเองทำไมอาจารย์ดูแลตัวเองยังไงครับแนะนำพวกเรายังไงในพี่ทั้งหลายเนี่ยอาจารย์นะที่พี่ที่มีสายคล้องคอเนี่ยเกิน60นะครับเป็นสวในกลุ่มพวกเราเราเรียกผู้อาวุโสมีสิทธิ์เข้ามาได้นั่งตรงไหนก็ได้มีสิทธิ์ไปห้องน้ำได้โดยไม่ต้องรอพักมีสิทธิ์ไม่ต้องจองเดินเข้ามาได้เลยมีที่นั่งเสมอมีอาหารเสมอแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะตายตลอดเวลาว่าอายุมากเหมือนผมแหละแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นรบกวนอาจารย์แนะนำวิธีดูแลสุขภาพของอาจารย์ด้วยในที่เกิน60เนี่ยต้องทำยังไงครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์มากครับผมขออนุญาตนะครับเล่าให้ฟังเรื่องส่วนตัวนิดนึงว่าตอนอายุประมาณ56เนี่ยก็สุขภาพไม่ดีน้ำหนักมากกว่าตอนนี้ประมาณสัก10กว่ากิโลโอ้โหแล้วผมก็ไปหาคุณหมอแอนตี้เอจจิ้งนี่แหละแกก็บอกว่าเนี่ยฮอร์โมนของผมเนี่ยเท่ากับคนอายุ70กว่านะครับแล้วแกก็ฉีดฮอร์โมนให้เลยแล้วแกก็บอกผมว่าแกไปทดสอบดูร่างกายแล้วเนี่ยโอ้โหโทรมอย่างนั้นโทรมอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วแกก็บอกว่าสิ่งที่แกจะทำให้ผมได้เนี่ยทำให้ได้แค่ 20% อีก 80% ต้องทำเอง
วันนั้นนะครับถึงรู้ตัวว่าเออเราต้องรับผิดชอบตัวเองนะจะไปพึ่งพาซับคอนแทรคสุขภาพตัวเองให้คนอื่นไม่ได้นะครับแล้วแกก็แนะนำให้ผมว่าเลิกกินอาหารเย็นเลิกกินอาหารเย็นเลิกกินอาหารเย็นครับกินอเมซอนเยอะๆ เดี๋ยวได้อันนี้ได้ยังไม่ถึงเย็นนะเพราะว่าดูจาก DNA แล้วเนี่ยมีโอกาสตายเพราะเป็นโรคเบาหวานนะครับดังนั้นจึงให้ไม่กินอาหารเย็นร่างกายจะได้ย่อยอาหารให้หมดย่อยน้ำตาลให้หมดเราก็จะได้ไม่มีปัญหาคราวนี้ปีแรกทั้งปีก็กระวนกระวายนะครับตอนแกบอกห้ามกินหลัง6โมงเย็น5โมงเย็นก็ตาขวางพยายามหากินอะไรหลายอย่างใช่ไหมครับแต่ก็มันก็ไม่ได้อยู่ดีพอหลัง6โมงเย็นนี่ก็แย่มากไม่ได้ทำอะไรเลยไปวิ่งนะครับก็สูตรของผมก็คือไปวิ่งพอวิ่งแล้วเนี่ยทั้งวิ่งทั้งไม่กินเนี่ยน้ำหนักลงไป10กิโลแป๊บเดียวครับวิ่งด้วยไม่กินด้วยฮะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมครับเพราะว่ามื้อเย็นเป็นมื้อใหญ่ที่สุดที่เราเอนจอยที่สุดแล้วเรากินแพงที่สุดตอนหลังนี้จะไม่กินข้าวเย็นเลยเนี่ยก็ ก็เสียเพื่อนไปเยอะนะครับ ไม่เป็นเชื่อแต่ว่าถ้าไม่กินเนี่ยก็จะดีมากเลยแล้วเอาเวลานั้นนะไปวิ่งสักประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังวิ่งได้สัปดาห์ละ20กิโลนะครับประมาณนั้นเพราะว่าไปอ่านตำราแล้วเขาบอกว่าถ้าวิ่งสักสัปดาห์ละ 3-4 ชั่วโมงนะครับจะอายุยืนที่สุดวิ่งเกินนั้นอายุไม่ยืนกว่านี้ยิ่งวิ่งน้อยกว่านั้นอายุจะยืนน้อยกว่านี้อายุยืนแบบแข็งแรงนะครับเพราะว่าไปอ่านบทวิจัยมาแล้วว่าวิ่งไปแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องเปลี่ยนเข่ามากกว่าคนอื่นเขาหรือว่าเป็นเจ็บหลังตรงกันข้ามประสบการณ์ตัวเองคือว่าหลังที่เคยเจ็บเพราะว่าตอนนั้นมีพุงนะครับมันก็ดึงแล้วก็เจ็บหัวเข่าเนี่ยหายไปหมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องดูแลให้ดีวิ่งให้ถูกท่านะครับเราไม่ใช่ว่าเจ็บหัวเข่าแล้วไปวิ่งไม่ได้ต้องหัวเข่าดีอยู่แล้วไปหาหมอซะดูซะก่อนแล้วก็ไปค่อยๆวิ่งลงให้ถูกลงอย่าไปลงส้นต้องลงตรงกลางของเท้ารองเท้าหนาๆที่เขาแนะนำให้ไปซื้อที่ซับแรงกระแทกไม่จริงนะครับเอารองเท้าเบาๆเพราะว่ารองเท้าหนักๆในเวลาเราเหนื่อยแล้วเราจะรองเท้ามั่วเลยแล้วก็มีงานวิจัยแล้วว่าถ้ารองเท้าพื้นหนาๆเนี่ยบาดเจ็บมากกว่ารองเท้าบางๆดังนั้นผมวิ่งใช้รองเท้าบางทีผมสลับใช้รองเท้าส้นบางๆแล้วบางทีใช้รองเท้าไวแบรมครับไอ้ที่มี5นิ้วครับแล้วไม่มีอะไรเลยก็จะช่วยมากสังเกตนะครับผมอาจารย์ไม่ถึงขนาดกับวิ่งเท้าเปล่ามีกระแสวิ่งเท้าเปล่าเกือบเท้าเปล่าได้เลยครับแต่ถ้าอยู่ในตลาดหุ้นนานๆก็คงต้องวิ่งเท้าเปล่านะครับสังเกตว่าผมจะไม่พูดเรื่องกินอะไรเลยทุกคนจะถามผมว่ากินอะไรดีนะครับผมบอกว่าไม่กินน่ะดีที่สุดนะครับแล้วก็เท่าที่ทราบมาตำราต่างๆเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าคุณรู้สึกหิวทุกวันจะดีกว่าเพราะว่าความหิวเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นยีนที่เรียกว่า SIRT1 เนี่ยแล้วยีนตัวนี้เป็นยีนที่คุมความแก่ของร่างกายยีนอันนี้ถ้าหิวนะครับมันจะกระตุ้นให้เซลล์ไม่แก่คนที่ได้รางวัลโนเบลเรื่องนี้เนี่ยตอนปี2016ดร.โอซูมิเรื่องออโตฟาจีชาวญี่ปุ่นนะครับใช่ไหมครับออโตฟาจีคือการที่เซลล์คนเราเนี่ยกลืนกินไอ้ของเสียในตัวเองเมื่อถูกกระตุ้นด้วยความหิวร่างกายของเราเวลาหิวเนี่ยเซลล์มันจะตกใจครับว่าเดี๋ยวไม่มีอะไรกินมันก็เลยเข้าไปกวาดกินของเสียในร่างกายแล้วเซลล์ก็จะพัฒนาตัวเองให้หนุ่มขึ้นจากกระบวนการนี้นะครับได้รางวัลโนเบลไปแล้วในทั้งสี่อย่างนี้ที่ผมจะดูเวลาผมหาข้อมูลผมจะดูข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดไอ้ที่ส่งมาตามไลน์เนี่ยผมจะไม่ค่อยกล้าเชื่อนะครับ แต่ผมจะอาศัยข้อมูลซึ่งมาจากรางวัลโนเบลแล้วก็ข้อมูลที่มาจากการ ที่เขาสามารถที่จะพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการได้แล้วเราก็มานั่งแกะดูยอมรับว่าศัพท์เนี่ยยากมากบางทีอ่านพารากราฟเดียวเนี่ยอ่านเป็นวันนึกออกไหมก็คิดไม่ออกเพราะว่าภาษาเขายากแต่พอค่อยๆแกะแล้วเนี่ยก็เริ่มจะมีความรู้เรื่องนี้บ้างแล้วนะครับก็มีทำให้ผมเองก็เลยเขียนหนังสือออกมาเล่มนึงแจกไปให้กับลูกค้าพัทระไปหมดแล้วแล้วก็เข้าใจว่าทีมของคุณพินโย Open Book เนี่ยเดี๋ยวเขาจะนำมา
ผลิตขายชื่อเรื่องอะไรครับอาจารย์ผมตั้งชื่อว่าสูงวัยอย่างมีคุณภาพอ๋อสูงวัยอย่างมีคุณภาพเข้าใจว่าไทย VI เนี่ยเขาไปก๊อปปี้ไปหมดแล้วอยู่ในเว็บไซต์เขาจะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับไม่ได้สงวนนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะครับอันนี้คือผมคิดว่าอยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยสูงวัยอย่างมีคุณภาพแปลว่าอยากให้พวกเราเนี่ยรวมทั้งตัวเองโดยเฉพาะอยากให้ตัวเองเนี่ยสุขภาพดีจนวันสุดท้ายของชีวิตนะครับอาจารย์ครับผู้อาวุโส60กว่านี่ก็เริ่มเลยได้ไม่เป็นไรอันนี้ต้องทำเลยครับแต่คนที่40กว่า50กว่าหรือแม้ทั้ง30กว่านี่รอสักพักไม่ได้ให้รวยหุ้นกว่านี้สักหน่อยนึงหรืออะไรสักก่อนหรือต้องทำเลยเรื่องสุขภาพถ้าท่านดูสถิตินะครับคนจะเริ่มเป็นโรคร้ายจะเป็นแคนเซอร์จะเป็นโรคหัวใจจะเป็นโรคเส้นในสมองตีบเส้นเลือดในสมองตีบตันเป็นโรคพวกนี้ถ้าอายุต่ำกว่า40ไม่เป็นเลยกว่า40ถ้าเริ่มเป็นแล้วก็โรคสุดท้ายที่ปิดท้ายก็คืออัลไซเมอร์อายุ65ขึ้นไปฉะนั้นถ้าผมแนะนำก็คืออายุ40เนี่ยวางแผนสูงวัยอย่างมีคุณภาพไปก่อนเลยดีกว่าจะได้สกัดกั้นความเสี่ยงตั้งแต่ที่มันจะเริ่มตอนประมาณอายุ40ครับผมเองเริ่มต้นช้าไป15ปี65นี่จะเริ่มเป็นอัลไซเมอร์นะผมไม่รู้ว่าเพื่อนเราก็จะมาตอนช่วง2นี่จะลืมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นมูลเหตุอันนึงไงเพราะว่าจริงๆคนที่จะมาช่วยดำเนินรายการช่วงเช้าเนี่ยมันต้องเป็นดร.นิเวศเป็นดร.ใส่ชื่อไว้แล้วแต่ทีนี้มันดูแล้วเนี่ยมันอย่างนี้คือเราเชิญดร.สุภวุฒิใส่เชื่อมาถ้าเชิญดร.นิเวศมันคงไม่เหมาะเพราะดร.นิเวศสายกว่าฮะทำไมครับแกไม่ถนัดตอนเช้าภาคเช้าไม่ถนัดนะแกไม่ถนัดเลยป่านนี้ยังนอนเมื่อประมาณสักตีหนึ่งเนี่ยผิดสูตรอะไรอยู่นะผิดสูตรทุกอย่างผิดสูตรทุกอย่างอะไรที่บอกว่าตอนโกรทฮอร์โมนจะทำงานอะไรนะก็ดูแต่แกไม่เคยความสูงไม่เคยขึ้นเลยถูกไหมครับใช่ไหมเพราะว่าแกเป็นลักษณะอย่างนั้นเดี๋ยวเจ้าตัวเข้ามาบอกก็ด้วยนะบอกก็ด้วยว่าโกรทฮอร์โมนคุณนะใช่ไหมคุณนอนผิดเวลาแล้วไม่มีโกรทฮอร์โมนตั้งแต่เด็กเดี๋ยวผมถามดร.สุภวุฒินิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันมีทฤษฎีเรื่องสุขภาพเยอะแยะมากมายไอ้ที่บอกตะกี้ที่อาจารย์สุภวุฒิพูดถึงเนี่ยมึงคือ8บวก16อะไรป่ะฮะไอ้ที่บอกว่ากินอาหารอยู่ในช่วง8ชั่วโมงแล้วก็อาหารไม่ควรจะอยู่ในท้องในช่วง16ชั่วโมงเลยจริงไหมฮะอันนี้ใช่ไหมฮะอันนั้นเป็นแนวคิดอีกอันหนึ่งอันนั้นบางคนก็ใช้คำว่า intermittent fasting นะ IF ที่เรียก IF ย่อกัน IF แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ตรงขนาดนั้น IF เนี่ยเดิมทีเนี่ยคนที่นำเสนอครั้งแรกเนี่ยคือคุณหมอคนหนึ่งที่อยู่ที่มีออกรายการ BBC แต่ตอนนั้น IF เนี่ยหมายความว่าอาจารย์ต้องไม่ทานอาหารสัก2วันต่อสัปดาห์คือสมมติว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะ IF ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ไม่ทานวันอังคารวันพฤหัสสมมติครับแล้ว2วันนั้นอาจารย์ก็ไม่ทานอาหารเลยทานแต่น้ำแล้ววันอื่นอาจารย์ก็ทานปกตินั่นคือ IF intermittent fasting แต่ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วชื่อจริงมันชื่อก็เรียกว่า time restricted feedingtime restricted feeding คือกำหนดเวลาในการให้อาหารคือจำกัดเวลากินอาหารในแต่ละวันซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยดีกว่าครับแล้วผมก็ทำอันนี้อยู่โดยปริยายที่ไม่ทานนะข้าวเย็นเพราะว่าแปลว่าทานอาหารตั้งแต่อาหารเช้าแล้วก็อาจจะอาหารบ่ายๆแล้วก็จบเลยหยุดแล้วเช่นถ้าอาจารย์เริ่มทานอาหารเช้า 8:00 นครับใช่มั้ยครับอาจารย์ก็ทานไปถึงได้บ่าย 2:00 หรืออย่างมากก็บ่าย 4:00แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ปล่อยให้ท้องเนี่ยว่างตั้งแต่บ่าย4ถึง8โมงเช้า8โมงเช้าค่อยว่ามาแต่พวกเราชอบพอบ่าย4แล้วเดี๋ยวสัก3ทุ่มหิวเว้ยรอสักหน่อยวะเหรอครับคือข้าวต้มรอบดึกนี่ผิดมากๆเลยผิดมากๆเลยซึ่งแล้วผมก็ทำมาตลอด50กว่าปีผมมีเพื่อนสนิทคนนึงนะครับเป็นรุ่นน้องวิศวะเนี่ยดูฟังอาจารย์เนี่ยอ่านของอาจารย์เนี่ยนะครับน้ำหนักเขา80กว่านะครับตัวนี้เตี่ยตัวเท่าอาจารย์นิเวศนั้นหนัก80กว่าเขาทำ IF แบบอาจารย์ที่ว่าเนี่ยก็คือปิดหน้าต่างการกินน้อยลงนะครับแต่ว่าเขาโหดมากเขาบังคับตัวเองเขา23:1คือไม่กินอาหาร23ชั่วโมงแล้วกิน1ชั่วโมงตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงมันออบเวียสมากนะฮะอาจารย์ก็6เดือนเขาลดไป10กว่ากิโลจาก80กว่าตอนนี้เหลือ59เท่าผมเลยเท่าผมเลยอันนี้เป็นดิสซิปลินคือมีวินัยที่เยอะมากแต่เขาเฉยๆเขาบอกสบายแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มผ่อนละเริ่มผ่อนนิดหนึ่ง
ครับเพราะว่ามันอยู่ในสิ่งที่ควบคุมได้แล้วเบาหวงเบาหวานไตรกลีเซอไรด์อะไรที่มีหายหมดหายหมดครับคอเลสเตอรอลหายหมดเป็นเพราะอาจารย์ดูบทเรียนของพระหรือเปล่าฮะหมายถึงว่าพระไม่ฉันอาหารเย็นแล้วส่วนใหญ่พระอายุยืนนะส่วนใหญ่ก็เป็นไม่ได้ครับพระไทยเนี่ยนะครับ CNN ก็ไปทำเขาไปทำรายการโทรทัศน์แล้วนะครับไปดูได้เลยไม่นานนี้เองเนี่ยปรากฏว่าพระไทยเนี่ยมีอัตราการเป็นโรคอ้วนสูงที่สุดมากกว่าคนไทยอีกเพราะว่าท่านฉันน้ำหวานน้ำหวานนี่ไม่ใช่เลยฮะน้ำหวานนี่ผิดเลยฮะท่านฉันน้ำปานะตอนบ่ายครับแล้วไม่ได้เลยผมว่าต้องโทษญาติโยมไปญาติโยมก็เล่นถวายแต่น้ำหวานตลอดนะฮะใช่ครับไม่ได้เลยฮะอันนั้นอันตรายที่สุดเพราะว่าน้ำหวานเนี่ยมันเป็นอะไรที่น้ำตาลเข้าสู่ร่างกายเร็วมากเขาเรียกว่าไกลซีมิกอินเด็กซ์สูงพอน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายสูงมากเนี่ยตับอ่อนก็ทำงานหนักไตก็ทำงานหนักเส้นเลือดก็จะมีปัญหาแล้วก็เป็นโรคหัวใจอย่างที่เราทราบอะครับฉะนั้นน้ำหวานเนี่ยต้องตัดทิ้งทั้งนี้ผมก็ชอบนะครับ ก็ต้องตัดทิ้งไปเลยบางทีบางคนเนี่ยตอนนี้ได้กระเช้ามาเนี่ยเอาน้ำหวานแล้วไม่กินถวายพระดีกว่า สมัยก่อนหนักกว่ามีเหล้าอยู่เอาก็คนเอาเหล้ามาไม่เอาเราไม่กินว่าทำไงดีบอกว่าให้ตำรวจดีกว่าแล้วไปหามาตำรวจกินเหล้าเราไปให้เขาเองเออก็ใช่นะไม่ให้ตำรวจก็โกรธมาบ้านผมเดือนนี้ถ้าให้มาเททิ้งก็เลยทีนี้ผมถามจันนิดนึงว่าอะไรที่มันคอมมอนเพราะอย่างพุทธการวิ่งการออกกำลังกายบางคนสภาพร่างกายมันอาจจะไม่เอื้อมหน่วยทำอะไรที่มันคอมมอนที่สุดในเรื่องการดูแลสุขภาพนะง่ายผมขอ3อย่างได้ไหมครับ3อย่างนะครับ3อย่างนะครับขอ3อย่างอันที่1เนี่ยเอวท่านต้องเท่ากับจุด5ของความสูงจุด5ของความสูงเอวเท่ากับครึ่งหนึ่งของความสูงเช่นสูงมาทั้งหมดสูง170เซนเอวต้องไม่เกิน85เซนใช่ครับ85เซนมันเท่ากับกี่นิ้วอ่ะคนเราวัดคนไทยเนี่ย4หารเข้าไปก็เอาแล้วแต่ละแต่ผมคนเราเนี่ยแปลกวัดความสูงเป็นเซนพอวัดเอววัดเป็นนิ้วทุกทีอ่ะผมไม่รู้ทำไมเมืองไทยเราผสมผสานต้องให้วัดเหมือนกันนะครับต้องให้วัดเหมือนกันอย่างเช่นถ้าสูง60นิ้วคือ5ฟุตเนี่ยก็เอวก็ต้อง30นิ้วเอวต้องพวกเราส่วนใหญ่น่าจะอยากให้ถ้าผู้ชายอยากจะให้เอวไม่เกินสัก32ครับแล้วก็ผู้หญิงก็เอวอยากให้ไม่เกินสัก2828นี่เซเลนเดอร์เลยนะครับประมาณนั้นซะว่าโดยเฉพาะผู้หญิงนะก็จริงๆแล้วมาตรฐานก็อยู่จุด 4-5 ด้วยซ้ำอันที่1อันที่1เอวต้องเล็กกว่าส่วนสูงซึ่งถ้าเอวเล็กได้ยังไงเดี๋ยวท่านก็อดอาหารไปเองแหละครับครับว่านะครับอันที่2นอนให้พอตอนนี้ผมนอน 3:30 นทุกคืนนะครับครับต้องนอนให้พอเพราะว่าถ้านอนไม่พอเนี่ยมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ได้สูงมากนะครับเพราะว่าเราต้องนอนหลับลึกด้วยถ้าหลับไม่ลึกเนี่ยหลับลึกแล้วมันจะมีกลไกที่ไปล้างของเสียออกจากสมองที่เรียกว่า glymphatic system เนี่ยจะได้ไม่มี amyloid beta ไปเกาะสมองแล้วเป็นอัลไซเมอร์ก็อยากให้นอนให้พอไม่ต้องไปเที่ยวกลางคืนเยอะนะครับพอนี่คือสักกี่ชั่วโมงฮะโดยประมาณก็7ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับอย่าให้ต่ำกว่า5อย่าให้ต่ำกว่า5นะครับแล้วหลับลึกสัก2ชั่วโมงได้ก็ดีจะดีมากแล้วก็อันที่3คือออกกำลังกายวันละสักครึ่งชั่วโมง3อย่างเท่านี้ครับออกวันไหนก็ได้ถูกไหมฮะออกวันไหนก็ได้ก็ขอวันละครึ่งชั่วโมงแหละผมไม่รู้แหละผมขอวันละครึ่งชั่วโมงไปเดินแอโรบิกก็จะดีแอโรบิกคือแบบคาร์ดิโอที่มันต่อเนื่องนะครับเดินก็เดินเร็วๆหน่อยอย่าเดินไล่หิงดูนกอะไรไม่นะเดินแบบเร็วๆหน่อยเดินไล่ควายอ่ะนะฮะถ้าเดินครึ่งชั่วโมงก็เดินสัก3กิโลเงี้ยครับประมาณครึ่งชั่วโมง3กิโลนี่ก็เร็วๆเดินเร็วแล้วเร็วแล้วนะครับวิ่งคือวิ่งจ็อกแล้วถ้าวิ่งจ็อกได้ยิ่งดีครับนะครับสามอย่างเนี่ยครับแล้วแน่นอนบางอย่างที่ไม่ดีก็ไม่ทำใช่ไหมครับอย่างเช่นสูบบุหรี่ห้ามเด็ดขาดอย่างเงี้ยครับกินเหล้าสูบบุหรี่เลิกได้ก็เลิกนะครับเล่นหุ้นเลิกได้ก็เลิก สมองเสื่อมไปจำไม่ได้หุ้นกูราคาเท่าไหร่วะไปกันใหญ่นะครับ แล้วท่านจะได้กลับมาปีหน้ามาเจอกับอาจารย์สุภพุฒปีหน้าใหม่นะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะพักกันนะครับเอาอาจารย์เมย์น้องเมย์เอาไมโครโฟนไปอธิบายพวกเราขอฟังนิดเดียวนะครับจะไปพร้อมๆกันผมขอเชิญอาจารย์สมพุทธลงเหวี่ยงเวทีก่อนนะครับขอบพระคุณพวกเรานะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักเบรกขอบคุณท่านอาจารย์สุภูสายเชื้อนะคะเดี๋ยวยังอยู่กับอาจารย์ไพบูลย์กับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณในช่วงที่2ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์อีกครั้งนึงด้วยค่ะอย่าลืม3ข้อของอาจารย์แล้วปีหน้าเรามาพบอาจารย์กันใหม่นะคะ